ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสายสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991ครับสวัสดีครับค่ะพบกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์ได้ทุกวันพฤหัสเวลา1 ทุ่มถึง 3 ทุ่มก็จะพบเจและน้องจิ๋วได้นะคะแต่ว่าน้องจิ๋วจะพักเบรกนี้ก่อนจะมาเบรกหน้าจะมาเบรกหน้านะคะกับพร้อมกับอาจารย์อีกท่านนึงแขกรับเชิญนะครับเป็นอาจารย์รับเชิญใช่ค่ะค่ะต้องขอขอบคุณพี่ต่อผู้ใหญ่ใจดีนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณไปรษณีย์ไทยที่ทำให้มีที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายวัตถุมงคลของอาจารย์เอตาทิพย์หลายปีแล้วแล้วก็ได้ใช้มาทุกๆปีเลยนะคะครับผมค่ะช่องทางการรับชมนะคะดูผ่านทางมือถือได้นะคะผ่านทาง Play Store ค้นหา Channel 8แล้วผ่านทางเว็บไซต์ thaitv8.com นะคะผ่านทาง YouTube thaitv8.com เช่นกันค่ะแล้วก็ดูย้อนหลังได้ด้วยนะคะครับผ่านทาง Facebook ได้นะคะดูแล้วก็ตอนนี้มีช่องทางใหม่นะคะอาจารย์โอครับผมร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็สามารถถามคำถามในรายการได้ใน ID Line นะคะค่ะ ID Line อะไรนะคะอาจารย์โอ Channel 8 Channel 8นะคะค่ะวัตถุมงคลของอาจารย์เอค่ะสำหรับวัตถุมงคลนะครับที่จำหน่ายอยู่นะที่การไปรษณีย์นะครับปีนี้ก็เป็นปีที่6แล้วนะครับก็ได้แชร์มาทุกปีนะครับก็มีพุทธคุณเยอะแยะเลยเดี๋ยวจริงๆอ่ะเดี๋ยวเรามีพิเศษเกี่ยวกับวัตถุมงคลค่ะอาจารย์เดี๋ยวเบรกหน้าเราจะบอกนะครับทีนี้วัตถุมงคลของอาจารย์เอตาทิพย์นะครับที่จำหน่ายอยู่ที่ทำการไปรษณีย์นะครับมีทั้งหมด4ชนิดด้วยกันนะครับชนิดแรกนี่นะครับขออนุญาตนะครับค่ะเห็นไหมครับซูมมานิดนึงอันนี้จะเป็นโทษนะฮะจะเป็นเหรียญเท้าคุมาพันอันนี้เป็นรุ่นแรกใช่ไหมคะเป็นเหรียญเท้าคุมาพันเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเดี๋ยวนี้ตามที่ทำการไปรษณีย์ยังพอมีอยู่นะครับแต่ว่าน้อยละที่อยู่ก็เป็นรุ่น2รุ่น3ค่ะบางที่ก็หายากแล้วนะคะบางที่ก็ไม่มีนะครับอันนี้มีประสบการณ์เยอะมากที่คนที่อยู่เมืองตังบ้านเดียวน้องบ้านเดียวเจค่ะนะครับที่ถูกยิงแล้วไม่เป็นอะไรนะครับค่ะชนิดที่2อันนี้ละกันเรียกว่าลูกแก้วค่ะมหาเศรษฐีลูกแก้วมหาเศรษฐีนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ประสบการณ์ทางใต้นะครับที่แม่บ้านนะครับถูกหวยนะคะถูกหวยห้างวัดซ้อนและที่สำคัญโดนระเบิดไม่เป็นอะไรค่ะครับที่สำคัญนะครับชนิดที่3หาก่อนนี่เจอละค่ะเป็นปลาตะเพียนดูดซับนะครับอันนี้ก็100บาทสาวๆชอบนะนะครับชอบไปถามพี่ๆทีมการบอกว่าสาวๆชอบบูชานี่ถามว่าทำไมเอาไปติดกระเป๋าเรียกเงินจากจับแฟนก็ได้อะไรจับแฟนได้นะครับสุดท้ายนี่เลยนะครับพระยันจะเป็นพระยันเท้าคุมาพันอันนี้เหมาะสำหรับในการแก้ห่วงจุ้ยหรือจะเอาไปเกี่ยวกับค้าขายก็ติดไว้ที่ร้านนะครับหันที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะคือพระยันเนี่ยหันได้ทุกทิศหันได้ที่ไหนก็ได้นะครับส่วนวัตถุมงคลของอาจารย์เนี่ยก็เก็บได้ทุกที่เหมือนกันนะท่านอนุญาตแต่ก็ไม่ได้มีแค่4ชนิดนะคะจริงๆแล้วใช่จริงๆมีมากกว่านั้นนะครับก็สนใจก็ไปเจออาจารย์ที่บ้านได้ทีนี้ในส่วนของวัตถุมงคลทั้ง4ชนิดเนี่ยราคาเพียง100บาทนะครับการบูชานะครับก็แอปเปิ้ลแดงค่ะ10ผลเดือนละ1ครั้งนะครับก็มีน้ำแดงสักขวดนึงนะครับแค่นี้ก็ได้แล้วบอกเล่าท่านท่านจะส่งขอให้เพราะว่าหลายคนเท่าเคยคุยกับผมนะเขาติดต่อมาบอกอาจารย์จะบูชายังไงก็เลยบอกท่านผู้ชมว่าบูชาอย่างนี้แล้วบางคนได้โชคได้ลาภมาแต่บูชาไม่ถูก
โชคลาภก็ค่อยๆหมดไปค่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราคุยกันหลังรายการได้นะครับทีนี้ท่านผู้ชมสามารถดูดวงได้ยังไงครับน้องเจดูได้ที่464-2828ก็ได้นะคะส่ง SMS มาหรือว่าจะเป็นโทรดูดวงสดนะคะคที่เบอร์อาจารย์โอ๋เบอร์อะไรคะ097นะครับ012-0591นะครับหรือเบอร์ในไลน์ในกะเบอร์ในรายการก็ได้นะครับก็เดี๋ยวสักครู่ทีมงานจะขึ้นนะครับตอนนี้อาจารย์ก็อยู่กับเราแล้วนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญเป็นอาจารย์ท่านนึงท่านเดินทางมาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วมาถึงแล้วก็เที่ยวคือเขาชอบเป็นคนทำบุญชอบตะเวนทำบุญก็มาถึงที่กรุงเทพเช้าแล้วก็ทำบุญด้วยมาจากขอนแก่นชื่ออะไรครับน้องเจค่ะท่านคืออาจารย์เมตตาปราณีนะคะท่านเก่งในหลายๆเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจดวงชะตานะคะท่านก็ดูดวงได้อย่างแม่นยำมากเลยใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะให้ท่านจะสวยด้วยนะใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะให้ท่านมาแนะนำตัวเองใช่ครับค่ะค่ะพบกับท่านเลยนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะชื่ออาจารย์เมตตาปราณีค่ะไม่ใช่ปิติมานะมณีนะไม่ใช่ค่ะชื่อนี้ท่านได้แต่ใดมาอาจารย์เอเป็นคนตั้งให้ครับผมค่ะก็อยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ขอนแก่นค่ะไงวันนี้มีว่าอยากจะเล่าเกี่ยวกับตัวเองนิดนึงเป็นมาความเป็นมายังไงจริงๆอาจารย์เมตตาเนี่ยเคยมารายการเราแล้วเคยมาแล้วค่ะครับผมอยากให้แนะนำนิดนึงตัวเองเผื่อท่านผู้ชมจะติดต่อไปอยากจะดูดวงสมมติถ้าเขาอยู่ขอนแก่นอยากไปหาอาจารย์เมตตาก็ถ้าคนที่อยู่ขอนแก่นนะคะอยากไปหาหรือว่าอยากโทรมานะคะก็เบอร์โทรนะคะ088-331-4414ค่ะแล้วก็ถ้าจะไปหาที่ขอนแก่นนะคะก็จะอยู่ที่ตลาดเคหะค่ะก็ถ้าจะไปก็โทรนัดล่วงหน้านะคะก็เดี๋ยววันนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วเดี๋ยวเราให้อาจารย์เขาดูหมอแทนอาจารย์หนูอาจารย์หนูสบายเลย SMS มาเลยสบายค่ะเดี๋ยวจะโยนให้ด้วยนี่เมื่อวันที่ผ่านมามีพิธีอะไรครับพิธีเป่ายันนะคะเป่ายันเป็นพิธีเป่ายันอะไรครับเป็นพิธีเป่ายันก็แก้กรรมล้างกรรมแล้วก็พิธีเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่25นะครับ25ค่ะได้ข่าวว่าอาจารย์เมตตาได้เก็บภาพมาด้วยใช่ค่ะก็เก็บภาพมาให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะได้ดูบรรยากาศเป็นยังไงใช่มั้ยครับใช่ค่ะทราบทีมงานพร้อมมั้ยครับอยากให้ดูภาพบรรยากาศเดี๋ยวเราจะพูดไปด้วยนะครับแต่พร้อมแล้วก็ขึ้นเลยนะครับก็เดี๋ยวมีสายเข้ามาเลยเดี๋ยวจะให้อาจารย์เมตตาตอบ SMS ก็มาเลยนะคะพออาจารย์เมตตามาเดี๋ยวไม่พร้อมไม่เป็นไรมีมาแล้ว1 SMS ถามเลย SMS จากคุณนพพรนะคะเกิดวันที่16ธันวาคม2533ถามว่าออกรถใหม่เมื่อไหร่ครับปีนี้ก็ได้ค่ะปีนี้ออกรถได้แล้วก็ถ้าตามตำราของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะกับหลวงปู่ปางคลิปพร้อมเดี๋ยวค่อยทายต่อเดี๋ยวขอให้ดูคลิปก่อนเดี๋ยวเรามาทายต่อคุณนพพรนะครับเชิญครับนี่อันนี้จะเป็นคลิปตอนที่อาจารย์เอเริ่มพิธีตอนนี้ตอนกำลังเริ่มพิธีนี่กำลังสวดนะครับชุมนุมปัจฉิมัญจติสังราชาลุปโภคประสาทสตินาคานังอธิปติมหาราชายาสติมัสสุจุลีเทวดานะครับจังหวัดนี่อาจารย์เอาไปเก็บภาพไปด้วยจริงๆแล้วมีเท่าที่ทราบมีคนส่งชื่อเข้ามาร่วมพิธีร้อยแล้วแล้วก็ท่านนะคะ126ท่านค่ะเพราะบางคนก็ไม่สะดวกที่จะเดินทางมานะคะก็ลงชื่อได้เหมือนกันใช่ใช่นี่อาจารย์กำลังสวดนะครับทำกระถางอยู่แล้วก็มีลูกศิษย์ก็ถามว่าลูกศิษย์กำลังทำอะไรก็ภาวนาคาถาจักรพรรดิค่ะก็จับสายศีลลูกศิษย์อาจารย์ก็ไปหลายท่านเลยนะคะแล้วก็มีสำคัญเห็นไหมมีอาจารย์ดำขำอาจารย์ดำขำดำไข่เห็นไหมมีจวงสายศีลด้วยสายศีลด้วยนะกลัวไม่เฮงจะดำขำก็พิธีนี้เกี่ยวจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะอาจารย์ครับทุกอย่างเลยล้างกรรมต่ออายุในพิธีคราวนี้เป็นอาจารย์ได้ต่ออายุให้กับคุณแม่ของอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่องค์ปฐมได้มาต่ออายุให้ค่ะค่ะนี่กำลังสวดอยู่นะครับเสียงอาจจะเบาไปนิดนึงค่ะตอนนี้เริ่มเป่าคือตอนแรกก็มีการสวดจุมนุมเทวดานะครับนะครับโอเคตัดมาเลยนะครับค่ะพอสวดเสร็จแล้วก็เป่ายันให้ค่ะได้ข่าวหลังจากเป่ายันแล้ว
มีประสบการณ์อะไรบ้างคะที่ทั้งคู่เลยนี่ค่ะอาจารย์โอ้ไม่มีสองคนเนี่ยมีประสบการณ์ตรงมากกว่าหลังจากพิธีเป่ายันนะคะมีประสบการณ์อะไรบ้างคะอ๋อก็คือกลับไปเนี่ยคือปกติที่บ้านจะขายกับข้าวอยู่แล้วขายอาหารใช่ขายอาหารแล้วทีนี้พอกลับไปเนี่ยตอนเอาตอนทำพิธีก่อนก็ขอบารมีสมเด็จองค์ปฐมว่าให้กลับไปเนี่ยมีงานมีเงินก็จะได้มาทำบุญอะไรเงี้ยค่ะพอกลับไปคือเราไปทำงานแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาบอกว่าอยากให้จัดอาหารแล้วก็จัดเบรกเพิ่มก็วันที่7ที่8ที่จะถึงเนี้ยค่ะได้จัดเบรกเพิ่มอีก200ชุด2วันแล้วก็มีกับข้าวด้วยค่ะค่ะดีจังเลยนะคะค่ะเอาเมื่อกี้กลับมาในส่วนของคุณนพพรค่ะคุณนพพรน้องเจก็มีประสบการณ์เดี๋ยวค่อยเล่าค่อยเล่านะคะคุณนพพรเมื่อกี้เกิด16ธันวาคม33ว่าออกรถใหม่เมื่อไหร่ดีก็ออกภายในปีนี้ได้ค่ะการออกต้องทำยังไงครับก็ถ้าจองวันพฤหัสก็ออกวันอาทิตย์แต่ถ้าจองวันอาทิตย์ก็ให้ไปออกวันพฤหัสค่ะที่สำคัญนะครับทะเบียนรถทะเบียนรถถ้ามีเลข3ถ้าเลือกได้ถ้าเลือกได้ก็ไม่ควรถ้าเลือกไม่ได้ค่ะมันมีเลข3มาแล้วทำไงคะก็อธิษฐานแล้วก็ปิดทองขอบารมีสมเด็จองค์ปฐมว่าให้เราเดินทางปลอดภัยให้สมเด็จปฐมคุ้มครองให้แต่จริงๆนะตามที่สื่อนะครับการมีเลข3เนี่ยจริงๆถ้าเลือกได้เลี่ยงไม่เอาดีกว่าไม่ควรมีดีกว่าเพราะบางทีการเอาทองไปผิดโดยการขอบารมีองค์ทองโดยการติดทองเนี่ยมันช่วยได้ไหมเหมือนกับมันช่วยได้แค่ 30-40% แค่นั้นนะครับถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็สามารถใช้วิธีนี้ได้ใช่ไหมคะใช้วิธีนี้ได้แล้วก็มาหาอาจารย์เลยค่ะมาหาอาจารย์ที่บ้านเลยให้อาจารย์เจิมให้ค่ะก็เหมือนรถที่ใช้ก็มีเลข3เหมือนกันใช่ก็ให้อาจารย์เจิมให้ค่ะก็ไม่มีอุบัติเหตุเลยใช่ไหมไม่ใช่มันอาจจะมีบ้างแต่มันสำคัญที่คนขับถ้าประมาทถ้าเติมแล้วโอ้ยฉันไม่เป็นอะไรไม่ใช่อย่าดื้อขับด้วยคนขับไม่ประมาทก็โอเคค่ะใช่ครับก็คือเป็นการเสริมไปนะครับที่สำคัญเมื่อกี้คุณนพพรผมเห็นเป็นรถสีขาวนะบอกขับรถสีขาวแล้วผมดูให้เลยดูยาวเลยถามนิดเดียวผมจะดูให้เลยนะครับค่ะมี SMS เข้ามาแล้วน้องค่ะคุณพัดพรนะคะพัดพรนะคะเกิดวันที่19สิงหาคมปี17นะคะปีขานหน้าที่การงานจะเติบโตไหมคะอาจารย์เมตตาตอนนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตนะคะแต่ว่าอยากให้เร่งทำบุญหน่อยเนาะค่ะค่ะเสริมยังไงดีครับคุณพัดพรคนนี้ถวายสังฆทานนะคะสัก3ถังค่ะแล้วก็ปล่อยปลาไหลสัก10ตัวค่ะค่ะผมเห็นนะผมเห็นเพิ่มนะเสริมนะครับนั้นทำไปแล้วก็เพิ่มนิดนึงครับเอาแผ่นทองคำแท้นะครับค่ะไปปิดพระในโบสถ์ที่มือขวาเลือกองค์ตัวองค์ใหญ่ๆหน่อยองค์ใหญ่ๆหน่อยครับถ้าเป็นพระประธานได้จะดีนะครับให้ปิดที่มือขวาคนนี้นะค่ะเวลาเราสื่อไปเนี่ยบอกนิดนึงก็คือควรทำภายใน35วันค่ะถ้าหลังจากนั้นก็ต้องสื่อใหม่นะสื่อใหม่ครับค่ะจะเปิดอ่ะมาอีกค่ะคุณเตชินนะคะเกิดวันที่8พฤษภาคม2519นะคะเวลา8โมงเช้าบอกเวลาด้วยนะเมื่อไหร่จะได้แต่งงานครับอยากแต่งงานแล้วอะไรเงี้ยอาจารย์เมื่อไหร่ดีคะแต่งงานแล้วใช่ไหมก็ภายในปีนี้เนาะถ้าพร้อมก็สามารถที่จะแต่งงานได้ถ้ายังไม่มีแฟนอ่ะถ้ายังไม่มีแฟนมีเคล็ดลับไหมคะให้ทำยังไงปีนี้จะมีเกณฑ์มีแฟนไหมวันนี้ปีนี้ถ้าสมมติว่าอยากมีแฟนเนาะก็ไม่มีนะไปทำบุญทำบุญอะไรที่เป็นคู่ อย่างเช่นถวายเทียนคู่ค่ะปล่อยปลาที่เป็นคู่ทำอะไรก็ได้ที่เป็นคู่นะคะใช่เสริมเรื่องความรักเฉพาะคุณเตชินเนาะเฉพาะคุณเตชินค่ะน่าจะมีแล้วนะคะแต่น่าจะมีแล้วเกณฑ์มีปีนี้จะแต่งหรือเปล่าก็ถ้าพร้อมก็ปีนี้ได้ค่ะค่ะพูดถึงแต่งงานเมื่อกี้เราพูดกันใช่ก่อนเข้ารายการมีเคล็ดลับนะคะอาจารย์โอ้มีเคล็ดลับยังไงรู้ไหมยังไงคะอาจารย์การแต่งงานน่ะสำคัญนะครับถ้าค่ะคือคน2คนนะครับตกลงปลงใจจะใช้ชีวิตร่วมกันนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จัดพิธีแล้วแต่ตามความเชื่อของแต่ละศาสนานะครับแต่ละคนแต่ในทางพุทธนอกจากทำบุญเลี้ยงพระแล้วรดน้ำอะไรก็แล้วแต่อาจารย์ได้นิมิตมาว่าถ้าหากบ่าวสาวคู่นั้นนะครับถ้าคิดจะแต่งงาน
ถ้าจัดพิธีบวงสรวงสื่อต่อสมเด็จองค์ปฐมนะครับถามว่าดียังไงอยากรวยไหมล่ะถ้าแต่งงานอยากค่ะแต่งงานแล้วฐานะการเงินจะดีขึ้นแล้วก็ชีวิตความรักของทั้งคู่จะยืดยาวค่ะต้องทำยังไงนะอาจารย์ก็ทำพิธีบวงสรวงนะครับก็จัดหัวหมูให้หัวหมูไก่ปลาตั้งเครื่องบวงสรวงให้ถูกต้องกำหนดวันให้ถูกแล้วก็โยงสายสินแล้วก็มีเจ้าพิธีหรือทำเองก็ได้นะแต่ถ้ามั่นใจถ้าไม่มั่นใจต้องหาคนเข้าไปทำเจ้าพิธีผมไม่บอกว่าผมทำได้ คือในคณะเราทำได้หมดทุกคนถ้าทำตรงนี้จะเสริมจะทำให้รวยใช่ไหมคะอยู่ในการเป็นการหมายถึงมันเป็นการบวงสรวงต่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์แรกท่านก็จะแผ่บารมีมาให้สงเคราะห์ทั้งคู่อยู่กันยืดแล้วก็อยู่กันแล้วรวยร่ำรวยค่ะชีวิตมีความสุขนะครับจะได้ไม่ต้องมีกิ๊กใช่ไหมอาจารย์น่าจะไม่มีไม่มีคือสำคัญเนี่ยเมื่อทำพิธีเหมือนกับเราองค์ปฐมได้มาทำพิธีให้แล้วทั้งคู่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะส่งเสริมชีวิตคู่ให้เราดีขึ้นเรื่อยๆลูกหลานก็รักใคร่ไม่เกเรนะครับแต่ถ้าเราผิดก็ดับไปเลยแรงด้วยจริงมันต้องมั่นใจนะค่ะค่ะมีเข้าใจ SMS อีกนะคะคุณมังกรนะคะเกิดวันที่2กรกฎาคมนะคะ2534ถามเรื่องความรักค่ะอาจารย์เมตตาวันนี้มีแต่ความรักนะคะเออนั่นสิรอบที่แล้วมาก็เรื่องความรักเนาะถามเรื่องความรักยังไงล่ะมีอย่างคุณมังกรดูเรื่องความรักเป็นยังไงบ้างคนนี้คือถ้ามีแล้วเนี่ยก็อยากให้ทำบุญเสริมกันเหมือนไปทำบุญคู่กันอย่างเงี้ยค่ะเช่นไปถวายถ้าไปใส่บาตรตอนเช้าก็ไปด้วยกันถวายเพลก็ไปด้วยกันไปทำบุญตามวัดต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็ชวนกันไปด้วยกันค่ะก็จะเสริมดวงความรักค่ะครับคุณมังกรนะดวงความรักปีนี้ที่อาจารย์เมตตาสื่อมาก็คือเหมือนกับมันคอนแคนอยู่ใช่ใช่ต้องไม่ทำยังไม่แบบยังไม่รับยังจูนก็ไม่ติดเท่าไหร่อ่ะเออมันยังไม่มั่นใจหรืออ๋อค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจารย์ก็ได้เสริมบอกว่าให้ไปทำอย่างนี้เพื่อทำให้บุญมันเสมอกันแล้วเข้าใจกันนะครับเป็นเคล็ดนิดนึงสำคัญนะคะถ้าบุญไม่เสมอกันนี่คือยังไงนะอาจารย์จะทำให้อยู่กันไม่ราบรื่นล่ะคะใช่ใช่อาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเราคุยกันรู้เรื่องกันไหมเนี่ยเรื่องจะโอเคเรื่องแต่บุญจะได้โอเคนะครับแล้วอาจารย์ค่ะอาจารย์มีวัตถุมงคลของเห็นเอาอะไรขออาจารย์เอตาทิพย์นี่มีกี่ชิ้นคะเยอะเยอะค่ะเอาสักชิ้นหนึ่งเอาสักชิ้นชิ้นที่ชอบนี่ค่ะพ่อเพชรพ่อเพชรอันนี้นะคะกล้องซูมมาให้ดูซูมหน่อยเนี่ยเหมือนองค์ที่อยู่บนโต๊ะแต่ว่าองค์ใหญ่กว่าค่ะทำไมพ่อเพชรยังดีไงครับถึงใช้พ่อเพชรติดตัวไว้พอดีว่าที่บ้านอ่ะค้าขายด้วยใช่ค่ะแล้วพอเราบูชาพ่อเพชรมาเวลาไปขายของก็ขอพ่อเพชรว่าให้ขายของดีให้มีลูกค้าเข้าร้านให้กับข้าวขายหมด ซึ่งมันเป็นเรื่องจริงค่ะโดยที่เหมือนพอเราขอเราก็ถวายน้ำแดงท่านหน่อยเนาะค่ะใช่พ่อเพชรท่านชอบน้ำแดงใช่พอเราถวายน้ำแดงเสร็จเนี่ยคือลูกค้าจะลุมมากโดยที่จริงๆเหมือนอย่างเวลาทุ่มสองทุ่มเนี่ยตลาดมันจะวายละแต่ของเราก็คือยังมีลูกค้ามาซื้ออยู่แล้วก็คือมาเรื่อยๆคือมาตลอดจนถึงคือขายกันถึงเที่ยงคืนนะคะลูกค้าก็มาเรื่อยๆมาคือมาแบบไม่ขาดไงคะแล้วก็ขายได้ขายกับข้าได้จริงค่ะก็พ่อเพชรนี่ต้องติดตัวตลอดเวลาเลยใช่ไหมตลอดดูไหมพ่อเพชรเป็นใครเป็นใครคะอาจารย์เป็นเด็กแต่เป็นอยู่ในชั้นพรมชั้นพรมค่ะนะครับท่านเป็นพรหมท่านเก่งเรื่องนี้นอกจากเรื่องของการเมตตาค้าขายแล้วท่านยังช่วยเหลือเรื่องการงานด้วยอาจารย์มีประสบการณ์ค่ะอาจารย์วางไว้บนโต๊ะเป็นยังไงอาจารย์บูชาบนโต๊ะเป็นยังไงก็ดีครับการงานก็ราบรื่นนะครับจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็สามารถแก้ไขได้เพราะเพชรท่านสกัดไว้บ้างแล้วค่ะแต่ที่สำคัญเราก็ต้องปฏิบัติดีด้วยบูชาท่านให้ถูกค่ะถวายน้ำแดงท่านก็ได้อาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งนะคะค่ะครับ SMS จากคุณปลานะคะเกิดวันที่11เมษายน2534นะคะถามเกี่ยวกับการงานค่ะอาจารย์เมตตาวันนี้โดนอาจารย์เมตตาอาจารย์หนูสบายไหมการงานตอนนี้คือตอนนี้กำลังดีนะคะแต่ถ้าอยากให้ดีมากกว่านี้ก็คือต้องทำบุญนะคะ
ส่วนใหญ่อะเวลาเราจะสื่อกันอะเราก็คืออยากให้ทำบุญเพื่อเสริมดวงชะตาตัวเองเสริมบารมีของตัวเองหน้าที่การงานก็จะได้เหมือนเจริญเติบโตขึ้นอย่างเงี้ยค่ะคือการงานปีนี้ของคุณปลานะก็เสริมนะครับก็อยู่ในขั้นกำลังจะก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆต้องอาศัยความอดทนนิดนึงนะครับคุณการคุณปลานี่จะให้ระมัดระวังเรื่องคำพูดนิดนึงพูดน้อยพอพูดแล้วก็ไม่เข้าหูคนอ่ะคนเนี้ยให้ระวังเรื่องคำพูดทำยังไงรู้ไหมค่ะแผ่นทองคำเปลวเอ๊ะแพ้นะค่ะจับมาสัก10แผ่นปุ๊บภาวนาคาถาจักรพรรดิว่าไงเอ่ยสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทายะเสริมต่อนะคะเกี่ยวกับเมตตาด้วยนะคะนะโมพุทธายะสิทธังเอหิจิตตังปิยังมะมะนะคะถ้าจดไม่ทันโทรถามอาจารย์เมตตานะครับเสร็จแล้วพอภาวนาเสร็จแปะทีลินแปะทีลินตัวเองจะเป็นการเขาเรียกเสริมดวงเรื่องคำพูดเขาเรียกวิชาสาริกาลิ้นทองเป็นมงคลนะไม่ใช่มงคลเสริมตรงนี้เป็นสิ่งดีนะคะอาจารย์โอ๋คะครับควรจะทำครั้งเดียวหรือว่าทำบ่อยๆคนนี้ทำครั้งเดียวก่อน10แผ่นรวดปุ๊บหลังจากนั้นเดือนละครั้งก็ได้ค่ะแล้วคนอื่นทำได้ไหมคะจะทำไหมล่ะทำได้ทุกคนทำได้หมดนะครับค่ะทำได้ครับน้องเจก็ทำได้ค่ะ SMS คุณพันธ์นะคะเกิดวันที่6พฤษภาคม2532นะคะถามเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพค่ะอาจารย์เมตตาค่ะสุขภาพให้ระวังเกี่ยวกับขานะคะค่ะอาจจะเป็นกระดูกในขาอย่างเงี้ยค่ะอาจจะปวดเมื่อยค่ะค่ะต้องทำยังไงคะเสริมหรือว่าแก้ยังไงดีคะปล่อยปลาไหลค่ะสัก10ตัวเนาะอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรโดยตรงค่ะจะทำไงอีกถวายสังฆทานเพิ่มสักกี่ถังดีครับสัก3ถัง3ถังแล้วครับรีบทำเลยนะครับจะถวายให้ใครคะให้เจ้ากรรมนายเวรมั้ยคะหรือว่าให้ตอนแรกเนี่ยคือถ้าอยากได้บุญเยอะๆหน่อยเนาะก็น้อมถวายบุญที่ทำครั้งเนี้ยค่ะที่เราไปทำเนี่ยนะให้สมเด็จองค์ปฐมค่ะแล้วเราก็นึกถึงสมเด็จปฐมเสร็จแล้วก็บอกว่าอุทิศบุญเนี่ยให้กับเจ้ากรรมนายเวรค่ะที่ก่อนอีกนิดค่ะใช่ทำตรงนี้ก่อนนะครับค่ะอ๋อค่ะทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตพวกกลับมาในส่วนของพิธีปอนันจักรพรรดินอกจากอาจารย์ทำพิธีเสร็จแล้วคือในพิธีเดี๋ยวได้ข่าวว่าอาจารย์บอกว่าคนที่ใส่เสื้อสีแดงใช่จะถูกรดน้ำมนต์ถูกรดน้ำมนต์คนไม่ใส่สีแดงก็รดได้นะคะแต่วันนั้นมีคนไม่ใส่สีแดงเยอะแล้วมารดน้ำมนต์นี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรนี่คนนี้ต้องถามคนนี้ทำไมถึงอยากรดน้ำมนต์อยากเสริมมาให้ดีกันจริงๆการใครทำแล้วก็ทำการอาบน้ำมนต์เนี่ยดีนะครับเป็นการมันเหมือนกับร่างกายเรามันสกปรกอะไรก็ไม่รู้น้ำมนต์จะชะล้างสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในร่างกายออกหมดเป็นการล้างอย่างเร็วเลยค่ะก็มีภาพด้วยใช่ไหมค่ะมีคลิปค่ะที่ถ่ายไว้ให้อ่ะค่ะเป็นคลิปรดน้ำมนต์อาบน้ำมนต์ค่ะตอนนี้ทีมงานเดี๋ยวให้ทีมงานถ่ายเป็นภาพหน่อยค่ะค่ะจะเป็นภาพการรดน้ำมนต์นะครับโดยอาจารย์ท่านหนึ่งไม่รู้โดยอาจารย์เป็นคลิปค่ะเป็นคลิปเนาะเป็นคลิปรดน้ำมนต์อีกไหมถ้าไม่มีเป็นไรถ้าไม่มีตอบSMS ของคุณธนกรก่อนนะคะเกิดวันที่19กันยายน2514นะคะเปลี่ยนงานประจำการเงินธุรกิจด้าน IT ถามอะไรครับอ๋อเหมือนเขาจะเปลี่ยนงานประจำนะคะก็จะไปเป็นเกี่ยวกับธุรกิจด้านไอทีหรือเปล่าคะใช่ไหมคะอาจารย์คุณธนกรเปลี่ยนงานประจำการเงินธุรกิจด้านไอทีนะครับก็คือจะถามเรื่องงานนั่นแหละคือว่าจะเปลี่ยนงานดีหรือเปล่าใช่ไหมจะไปทำธุรกิจด้านไอทีทำได้ไหมครับคุณธนกรอาจารย์เมตตาดูหน่อยทำได้นะก็ทำได้นะครับเปลี่ยนงานก็คือเหมือนอยากจะให้มันความมั่นคงมากกว่านี้นะครับก็ดวงเกณฑ์การเปลี่ยนงานก็ยังมีอยู่ที่ผมเห็นปีนี้ก็ยังมีอยู่เรื่องการเปลี่ยนงานนะครับก็เหมือนกับเดี๋ยวนะขออนุญาตสื่อแป๊บคือเป็นคนนิสัยอยู่ที่ไหนนานๆไม่ได้เบื่อใช่ไหมเบื่อง่ายชอบเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับท้ายดีนะครับเสริมเรื่องการงานของคุณธนกรนะครับไปที่วัดนะครับเอาแผ่นทองคำแท้ทั้ง10แผ่นปิดที่หน้าอก
แล้วก็ตรงหัวใจของพระประธานพระประธานถ้าเป็นไม่ได้พระประธานองค์สูงปิดคงไม่ถึงหรอกองค์ใหญ่ๆกว่านี้โผล่ปิดนะตรงเนี้ยบริเวณหน้าอกตรงหัวใจค่ะแก้เรื่องจิตใจด้วยแก้เรื่องงานด้วยแล้วก็เรื่องงานก็จะดีขึ้นแต่ว่าธุรกิจได้ทีนึงทำได้ไม่ยังทำได้อยู่ทำได้ใช่ไหมทำได้อยู่นะครับส่วนเรื่องการเงินก็เกี่ยวเนื่องกับงานนั่นแหละค่ะนะครับถ้างานมันเปลี่ยนเป็นเรื่องเงินก็จะไม่ค่อยดีนะครับคุณธนกรทำตรงนี้ครับค่ะมาพูดเกี่ยวกับพิธีเป่ายันดีกว่าค่ะไปถึงเขาทำอะไรบ้างคะเริ่มแรกอาจารย์จะได้ทำอะไรบ้างก็คือเริ่มแรกเนี่ยทางคณะของรองเจ้าสำนักทุกคนนะคะก็จะต้องมาจัดโต๊ะบวงสรวงค่ะมีหัวหมูมีรอบนี้อาจารย์เอให้เอาส้มโอมาด้วยค่ะแล้วลูกศิษย์ก็คือจะเอาส้มโอมาถวายสมเด็จพระถมด้วยค่ะเป็นเคสพิเศษเจียวส้มโอมาแต่ละคนน้องเจมมาเจมเรียกมาไม่รู้ไม่มีใครแนะนำเลยอ่ะค่ะคืออย่างนี้วันนั้นต้องขอโทษน้องเจด้วยวันนั้นมันวุ่นๆอยู่ส้มโอเนี่ยที่เอามาเนี่ยเป็นการเสิร์ฟส้มโอเนี่ยมันหมายถึงเป็นสื่อเรื่องของความสำเร็จสำเร็จหรือสมบูรณ์ทำอะไรก็ตามถ้าสำเร็จและสมบูรณ์ส้มโอนี่แหละเป็นสื่อในการหมายถึงความสำเร็จอาจารย์ได้นิมิตมาให้เอามาถวายวันนั้นทุกคนก็สมบูรณ์กันทุกคนอ้วนท้วนสมบูรณ์อิ่มเพราะในพิธีจารย์ก็รับประทานข้าวร่วมกันค่ะแล้วก็ทำอะไรต่อคะอาจารย์ก็มีหลายคนเนี่ยอาบน้ำมนต์อย่างที่เล่าไปนะครับบางคนอาจารย์ก็ต่ออายุให้ยังเป็นแม่ของอาจารย์นัทอาจารย์เองก็ต่ออายุให้ยิ่งกว่านั้นมีการประลองอะไรประลองอะไรคะอาจารย์จำได้ไหมจำได้ไหมแม่จ๋าคือมีการจับวัดจับพลังแล้วก็แผ่วเหรียญเสกวัตถุมงคลมีการปลุกเสกวัตถุมงคลลูกศิษย์ลูกแต่ละคนก็ปลุกเสกแข่งกันรองเจ้าสำนักทุกคนให้ปลุกเสกจากเหรียญบาทใช่ไหมคะเหรียญบาทแล้วเขียนชื่อกันว่าค่ะใครปลุกเสกพลังยังไงด้านไหนนะครับก็ปลุกเสกกันไปก็เหมือนท่านมาสื่อว่าการปลุกเสกสามารถทำได้ทุกคนในรองท่านรองเจ้าสำนักไม่ได้ทำได้ทุกคนนะต้องเป็นไปตามเวลาที่องค์ปฐมนั้นเปิดให้ใครทำรองเจ้าสำนักทุกคนทำได้หมดอาจารย์โหก็ปลุกเสกเป็นไงบ้างอาจารย์การปลุกเนี่ยก็คือลูกศิษย์แต่ละคนต้องสื่อกับครูบาอาจารย์ข้างบนแต่ละท่านสื่อถึงใครแล้วก็ปลุกเสกไปที่เหรียญที่เราตามอยู่แล้วก็ปลุกเสกไปแล้วก็ใส่พลังอัดเข้าไปอาจารย์ก็มาเช็คด้านไหนด้านไหนด้านไหนของอาจารย์โอเป็นด้านไหนคะอาจารย์โอเมตตาอย่างเดียวไม่ตาอะไรอาจารย์โอของเยอะก็อาจารย์โอก็อาจทำเมตตาไปสื่อองค์ปฐมสื่อจากครูบาอาจารย์ทุกคนของที่ผมนับถือที่ดึงงานเจ้าวินาทีนั้นแล้วก็ไปให้อาจารย์ตรวจอาจารย์ก็บอกดีด้านนี้ด้านนี้แล้วก็ที่พิเศษวันนั้นที่มีการปลุกเสกเหรียญน่ะจะบรรจุพระธาตุองค์ปฐมใส่เข้าไว้ในเหรียญนั้นด้วยและที่สำคัญอีกอย่างนึงให้เป็นเงินขวัญถุงใช่ค่ะให้เก็บเอาไว้ติดตัวแล้วมีอยู่ท่านนึงที่เขาไปเช่าวัตถุมงคลของอาจารย์เอตอาทิตย์ที่ไปรษณีย์ค่ะคือลูกแก้วใช่ไหมคะใช่ครับมีคือเป็นยังไงคะไม่ทราบคลิปมายังเป็นอันนี้เป็นลูกแก้วคืองี้ผมเล่าให้ฟังเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าจะเอาขึ้นให้ดูนะครับอันเนี้ยมีพี่ท่านหนึ่งมาจากลพบุรีไม่ขอเอ่ยชื่อละกันนะครับเขาเป็นคนที่ชอบนั่งสมาธินั่งทำกรรมฐานบ่อยๆนะครับก็รู้จักอาจารย์เอมาพอสักพักนั่นแหละแล้วก็ไปที่ทำการไปมีบูชามาก็เรียบอย่างดีเลยใส่กรอบอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างเงี้ยแค่คืนเดียวปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับรู้จักพระธาตุไหมค่ะพระธาตุ2เม็ดมาอยู่ที่ลูกแก้วลูกแก้วที่เขาบูชาอยู่เห็นเขาบอกว่าเขานั่งสมาธินะคะเขาเป็นคนที่ปฏิบัติและนั่งสมาธิเจริญกรรมฐานบ่อยๆชอบปฏิบัติทางนี้แล้วพระธาตุมาเกาะที่ตัวลูกแก้วนะครับรู้ไหมพระธาตุ2ชิ้นนั้นน่ะคือส่วนไหนส่วนหัวใจกับลิ้นใช่ไหมคะใช่เป็นส่วนของหัวใจและลิ้นขององค์ปฐมค่ะนะครับก็เป็นเรื่องที่แปลกนะคะเป็นเรื่องที่แปลกแล้วก็เป็นบุญวาสนาของพี่คนนั้นด้วยอย่างพวกเรามีไหมอย่างใช่ไหมจริงๆมีนะทุกคนได้สามารถได้หมดที่พระธาตุจะเข้ามาอยู่ที่การปฏิบัติการบูชานะครับแล้วก็ถึงเวลาหรือยัง
ถ้าถึงเวลาท่านมาทันทีก็โชคดีไปท่านก็อนุโมทนาด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามีภาพมาให้ดูด้วยนะครับมีคลิปอยู่ค่ะมีครับให้ดูนะครับก็ใน SMS อีกนะคะจากคุณรัตดาเกิดวันที่17กุมภาพันธ์2486นะคะถามเกี่ยวกับสุขภาพการเงินโชคลาภค่ะอาจารย์เอาเรื่องสุขภาพก่อนคุณรัตดาเป็นยังไงให้ระวังเกี่ยวกับช่วงนี้ค่ะช่วงอกช่วงอาจจะเป็นปอดค่ะระบบทางเดินหายใจค่ะโดยเฉพาะปอดให้ระมัดระวังต้องทำยังไงคะคุณรัตดาเกี่ยวกับสุขภาพให้ปล่อยปลาช่อนนะคะส่วนปลาช่อนสัก3ตัวค่ะปลาช่อน3ตัวใช่อุทิศเจ้ากรรมนายเวรนะคะค่ะทีนี้ในส่วนของการเงินและโชคลาภเป็นยังไงบ้างครับการเงินและโชคลาภก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่ก็หมดใช่ทำไงคะให้เงินอยู่มีเสริมไหมคะอยากให้ไปเติมน้ำมันตะเกียงอะนะคะเสริมด้วยการเติมน้ำมันตะเกียงให้มีแสงสว่างให้เหมือนให้มีบุญเพิ่มขึ้นนะคะเกี่ยวกับแสงอะไรอย่างนี้ใช่ถวายเทียนได้ไหมคะถวายเทียนก็ได้ให้แสงสว่างอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับแสงสว่างเทียนก็ได้น้ำมันตะเกียงก็ได้ทำได้หมดนะจะเสริมเรื่องการเงินการเงินโชคลาภเกี่ยวกันไหมคะโชคลาภอะคะก็การเงินส่วนใหญ่ได้มาจากตัวเองที่ทำโชคลาภลอยๆจะไม่ค่อยมีมีก็หมดมีก็หมดมาจากงานที่ทำงานที่ทำหรือเงินสะสมหรือเงินเก่าๆหรือที่เราสะสมแล้วมันงอกเงยขึ้นมาอย่างนั้นประเภทลอยๆมาไม่มีมีไหมเนี่ยคนเนี้ยลอยๆไม่มีอย่างการทำงานใช่ต้องทำเองใช่ครับก็เหมือนกันน้องเจเหมือนกันก็ดวงน้องเจเขาโชคลาภจะมาจากเรื่องงานเป็นหลักลอยๆมาแบบฟลุกไม่มีเหมือนกันเราก็เหมือนกันทำงานยิ่งรอบนี้คือเหมือนชัดเจนไงคะตั้งแต่เริ่มภาวนาด้วยที่ภาวนากันอันนั้นก็ขอสมเด็จองค์ปฐมท่านก็ช่วยเรื่องงานให้มีงานมาเข้าพิธีรอบนี้ก็มีงานอีกก็ได้งานอีกค่ะไม่ข่าวเหมือนงานน้องเจงานเข้าจะปวดหัวเลยไม่ใช่เห็นใช่ปวดหัววุ่นวายเลยค่ะยุ่งเลยทำไม่ทันค่ะก็กลับไปที่อาจารย์เมตตานิดนึงค่ะเมตตาเนี่ยอาจารย์ทำไมถึงตั้งชื่อเมตตาอะไรจริงๆไม่ได้ชื่อนี้ใช่ไหมครับไม่ได้ชื่อนี้แต่ก่อนชื่ออะไรครับบอกได้ไหมเอาแต่ชื่อแรกไหมได้ชื่อแรกเนี่ยที่พ่อตั้งมาให้เนี่ยชื่อวาระวิชนีโอ้โหวาระแปลว่าอะไรไม่รู้อ่ะพระเป็นคนตั้งให้ชื่อแปลกมากเลยนะคะแล้วเนี่ยพระเจ้าอนุกรมก็ไม่มีครับค่ะเสร็จแล้วก็มาเปลี่ยนจนมาถึงณอาภาล่าสุดค่ะแล้วอาจารย์เอกก็ดูให้ก็คือเหมือนกับว่าอยากเสริมอยากเสริมเรื่องให้เราเป็นคนที่ใจเย็นด้วยแล้วก็ให้เหมือนมีบุญด้วยเพิ่มขึ้นก็เลยเปลี่ยนเป็นปราณีค่ะแล้วก็อาจารย์ก็มาตั้งให้เป็นอาจารย์เมตตาปราณีครับผมเปลี่ยนมาก็เป็นอาจารย์เมตตาใช่ก็เพิ่งอาจารย์ก็เพิ่งตั้งให้อาจารย์เมตตาเป็นรองเจ้าสำนักเร็วๆนี้ด้วยใช่ไหมก็รอบไหว้ครูเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วก็จะมีตั้งพร้อมกับอาจารย์อีก2คนค่ะตอนนี้มีกี่ท่านแล้วคะรองเจ้าสำนัก10คนได้แล้วมั้ง10ท่าน10ท่าน10ท่านแล้วนะคะเก่งกันทุกคนเลยนะคะนี่ทีมงานแจ้งว่าคลิปเนี่ยมีปัญหานิดนึงออกอากาศแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าเราเอามาใหม่สัปดาห์หน้านะคะจะพยายามโอกาสหน้าโอกาสหน้าดีกว่าก็เป็นมีอาจารย์ท่านนึงไปรดน้ำมนต์แหละค่ะอาจารย์ท่านนึงให้อยู่ใกล้ๆตรงนี้นะคะค่ะแถวๆเนี้ยแถวๆนี้แถวๆเนี้ยหน้าที่ประจำก็รถมันเกี่ยวกับช่วยเรื่องอะไรคะอาจารย์ก็ถ้าบางคนที่อาจารย์สื่อคือเสื้อสีแดงวันนั้นน่ะเท่าที่ผมสื่อนะค่ะคือดวงเขาจะเปิดอ่ะมันถึงเวลาของเขาที่จะเปิดขึ้นมาอีกอ่ะอยู่ระดับมันจะขึ้นไปอีกอ่ะก็ลดน้ำเงินเสริมไม่ใช่ดวงไม่ดีดวงตกอยู่บางคนมันแล้วแต่เวลาแต่วันนั้นนะผมดูแล้วทุกคนดูดีหมดเริ่มดีแล้วแต่คนที่ถึงนะจะถึงเลยนิดนึงดีไปเลยอ๋อแล้วคนที่ไม่ได้ใส่สีแดงแล้วอาบก็จะดีดขึ้นไหมคะก็เหมือนกับรู้จักคำว่าดีท็อกไหมทำดีท็อกร่างกายปุ๊บไม่ดีก็ออกไปนั่นแหละค่ะอาบบ่อยๆก็ดีจริงๆเนี่ย
การอาบน้ำมนต์เนี่ยไม่ยากเลยอยู่ที่บ้านก็อาบได้เพียงแต่มีวัตถุมงคลของอาจารย์ชนิดใดก็ได้อย่างลูกแก้วพระตะเพียนหรือเหรียญน่ะค่ะก็จุ่มทำเป็นน้ำมนต์แล้วก็อาบเอาก็ได้ก็จุ่มแล้วก็ท่องคาถาคำกับคืออาจารย์เคยให้ไว้เป็นพระอาจารย์บอกว่าเอาไว้ทำน้ำมนต์อาบเอาไปใส่ถังน้ำอาบทุกวันนี้ก็เลยอาบน้ำมนต์เป็นหินพญานาคใช่ไหมเป็นพระตอนที่อาจารย์จอมให้ก็ทำได้ใช่ก็คือตอนนี้อยู่ในถังอาบน้ำอ๋ออยู่ในถังเลยใช่ไหมใช่ใช่เอาไว้เนี่ยคือไปเลี่ยมก่อนไปเลี่ยมแล้วก็มาใส่ไว้ในถังนี่พูดถึงการอาบน้ำคนนี้แหละที่เจอประสบการณ์จากการใช้สบู่ของอาจารย์เอตาทิเล่าให้ฟังนิดนึงครั้งแรกที่มาหาอาจารย์ก็บูชาสบู่เนาะสบู่เป็นฉันเป็นอย่างนี้สบู่อันนี้ค่ะก็บูชากลับไปแล้วกลับไปถึงบ้านเนี่ยก็ไปอาบพอไปอาบอ่ะอาบเสร็จแล้วมันความรู้สึกว่าต้องหันไปดูข้างหลังก็เห็นตะขาบครับตัวประมาณเท่านี้ยาวประมาณนิ้วนึงอะค่ะคือมาจากไหนก็ไม่รู้โดยที่จริงๆอะที่บ้านอะมันแมงสาไอ้ตะขาบมันไม่สามารถเข้ามาได้อยู่แล้วครับค่ะก็เจอตะขาบนอนตายอยู่ตายหรือสลบสลบมั้งเออสลบ อยู่คากองเนี่ยมึนครีมอาบน้ำอาจารย์เอค่ะหรือยังไงไม่คือปกติไม่มีไงตอนจะไปอาบน้ำอ่ะก็คือไม่มีตะขาบอยู่แล้วแต่พออาบเสร็จไงแล้วเราก็คือหันไปแล้วเห็นตะขาบแล้วโทรมาได้ข่าวว่าโทรมาหาอาจารย์นะครับอาจารย์สื่อว่าไงครับก็เหมือนมีคนเล่นไสยศาสตร์ใส่เราเป็นคุณสายใส่แล้วก็สมเด็จปฐมช่วยสกัดไว้ค่ะก็พระถุงคนเอ๊ะอะไรนะผลิตภัณฑ์ของอาจารย์เนี่ยก็เป็นการปลุกเสกโดยสมเด็จมัธยมทุกชนิดนะครับตอนนั้นถึงเวลาที่เขาจะเล่นเรานะครับเป็นก็ขอบอกท่านผู้ชมเป็นความเชื่อนะครับนะครับจู่ๆไม่มีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นอาจารย์ไม่ตามไม่เข้าใจก็เลยถามอาจารย์เองอาจารย์เองก็เสือว่ามีคนทำคุณใสใสเข้ามาอาจจะเป็นลมเพลลมพัดเข้ามาจังหวะพอดีแล้วใช้นี่ก็สกัดไว้ก็เลยทำให้เห็นว่ามันเป็นตะขาบนั่นเองมาเป็นตัวเลยอันนี้เป็นความเชื่อนะครับแล้วทานขมิ้นชันนี้มันจะช่วยด้วยไหมคะล้างนี่คนนี้ก็ชอบทานขมิ้นชันเนาะเป็นยังไงคะอาจารย์ก็เหมือนล้างสิ่งไม่ดีอะค่ะในตัวเราอะคือเราไม่รู้หรอกว่าเราไปกินอะไรมาบ้างแล้วไอ้สิ่งที่เรากินไปมันมีอะไรหรือเปล่าในนั้นค่ะพอกินแล้วมันก็ออกมาก็ขับของเสียในร่างกายออกมาด้วยอย่างเงี้ยค่ะแค่ขมิ้นชันก็ช่วยดีท็อกซ์แล้วก็ล้างสารพิษใช่อยู่แล้วนะคะในตัวของมันแล้วอันนี้เป็นปลุกเสกด้วยนะคะก็ล้างพวกคุณสายที่อยู่ในตัวหรือสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในตัวออกมาได้นะครับอาจารย์นัทนี่ประสบการณ์สุดยอดในการขมิ้นชันน้ำหนักลง40โลภายในเดือนเดียวค่ะรอไปเลยนะคะอาจารย์นัทเดินฝันหลังด้วยเวลาเนี่ยให้แกมาพูดอีกคนนี้ก็หนูก็ทานไม่ใช่เหรอใช่ค่ะก็ดีค่ะยังปิ้งเหมือนเดิมเลยนะทานทุกวันนะคะครับผมก็ท่านผู้ชมนะครับเนี่ยเบอร์ขึ้นมาแล้วสามารถดูดวงสดได้ในรายการนะครับโทรมาที่เบอร์อะไรครับ02อะไรนะครับ9423319นะคะหรือจะ SMS กันดู SMS มานะคะก็คือ4642828นะคะเบอร์จันโอก็ได้นะคะเบอร์อะไรคะ0970120591เบอร์จันร้านนี้เมื่ออาจารย์เมตตาค่ะถ้าไปที่เชียงขอนแก่นค่ะ088ค่ะ331-4414แต่โทรบ่อยๆหน่อยนะกันนะคะเพราะเผื่อบางทีขายของอยู่ไงค่ะคือวันนี้พูดถึงเรื่องโทรศัพท์มือถือผมเนี่ยคือเนื่องจากอาจารย์แต่ละคนต้องทำงานมีอาชีพเป็นของตัวเองยังไงก็ต้องประกอบสัมมาอาชีพบางทีเวลาโทรเข้ามาอาจจะไม่ได้รับสายเพราะประชุมบ้างคุยงานไปตรวจงานอยู่ก็บ่อยบางทีผมก็ไม่ได้รับอาจต้องขออภัยเวลาที่นี้นะครับไม่ได้เจตนาจะไม่รับจริงๆมันไม่ว่างจริงๆบางทีอยู่ในระหว่างการทำงานก็ต้องโทรมาใหม่นะโทรมาใหม่ก็อาจจะเป็นหลังเลิกงานสัก5โมงค่อยโทรมาอย่างวันนี้5โมงผมก็รับไม่ได้ผมต้องรีบมารายการเดี๋ยวว่าไม่ทันรถติดมากที่นี่นะครับพูดถึงรถติดคาถาจักรพรรดิใช้ได้นะใช้ได้ค่ะช่วยได้เลยลองยังไงเจร้องยังไงเวลามาสายอะค่ะคือคิดว่าไม่ทันแล้วอะค่ะก็ท่องภาวนาไปค่ะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทายะ
มาเวลาทันเวลาทุกทีเลยทุกทีเลยนี่เหงื่อแตกทุกทีเลยแซวเล่นนะแล้วเวลานั่งรถก็สามารถคาถาเผาคนนาคาถาเผานาคาถาใหม่นะคะที่อาจารย์ได้นิมิตมานะคะเพื่อเป็นป้องกันความปลอดภัยเนาะใช่ค่ะส่วนเรื่องความปลอดภัยจะถามว่าไงครับค่ะปฐวีธาตุทั้ง4มาอยู่ที่กูนะคะครับผมหรือว่าไปในที่ที่ไม่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยก็ใช้ได้เหมือนกันขึ้นเครื่องบินลงเรือได้หมดค่ะมี SMS เข้ามาอาจารย์ปราณีเชิญครับถามว่าอะไรครับคุณมงคลนะคะเกิดวันที่5เดือน8 2503นะคะครับถามเกี่ยวกับเรื่องกู้แบงค์จะผ่านไหมคะอดีตสาวแบงค์ถามอาจารย์เมตตาถ้าอยากให้ผ่านนะคะก็แนะนำนิดนึงเนาะถวายหัวหมูกับสมเด็จองค์ปฐมค่ะถวายหัวหมูแล้วก็แอปเปิ้ลแดงสัก10ลูกนะคะเดี๋ยวจะเสริมด้วยน้ำแดงน้ำแดง 1.25 ลิตรขวดหนึ่งกับน้ำเป่า6ลิตรค่ะแล้วก็ถวายสมเด็จปฐมแล้วขอสมเด็จปฐมค่ะว่าขอให้กู้แบงค์ผ่านคือดวงนี้ต้องเสริมถ้าไม่เสริมถ้าไม่เสริมก็ไม่ผ่านคนไม่ผ่านใช่ไหมคะถ้าไม่เสริมคือพูดเสริมแล้วไงพูดเสริมแปลว่าไม่ผ่านจะติดอยู่ถ้าเสริมแล้วจะฉลุยย้ำอีกทีนะคะทำอะไรบ้างนะคะอาจารย์ถวายหัวหมูค่ะแอปเปิ้ลแดง10ลูกน้ำแดง1ขวดแล้วก็น้ำเปล่าค่ะ6ลิตรค่ะต้องทำ1ถังนะคะค่ะทำภายในกี่วันนะคะ 3-5 วันนะคะค่ะค่ะแล้วก็ทำวันที่ไม่ใช่วันพระกี่โมงนะคะตั้งแต่6โมงเช้าแต่ว่าไม่เกิน10โมงเช้านะคะครับแล้วลาได้เมื่อไหร่อะคะลาก็บ่าย2โมงเป็นต้นไปถ้าท่องคาถาอะไรไม่เป็นเลยต้องทำยังไงล่ะครับนึกถึงเลยค่ะนึกถึงรูปพระพุทธรูปก็ได้ค่ะพระพุทธรูปที่เราชอบเช่นพระพุทธชินราชหรือว่าหลวงพ่อโสธรอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเรารู้จักสมเด็จองค์ปฐมก็นึกถึงท่านได้เลยแล้วก็อธิษฐานขอท่านเลยค่ะค่ะ SMS นะคะจากคุณพี่กุลทองเกิดวันที่20มีนาคม2525ปีจอเที่ยงคืนครึ่งจะมีเนื้อคู่ไหมและเมื่อไหร่คะอาจารย์เมตตาเนื้อคู่นะคะค่ะเนื้อคู่มีไหมถามก่อนมีกำลังจะเข้ามาค่ะเป็นผู้ชายผู้หญิงผู้ชายสิเป็นผู้ชายอาจจะชื่อผู้ชายไม่ใช่ผมถามผิดผู้ชายผิวสีอะไรไหนลักษณะไหนแล้วไม่ได้ลักษณะสีผิวคือจะออกค้ำๆหน่อยนะคะจะไม่ค่อยขาวแต่ก็ไม่ใช่ดำนะผิวสองสีใช่เป็นประมาณสองสีขาวค่ะทนออกโซนขาวนิดนึงค่ะแล้วยังไงครับก็ผอมบางสูงผอมๆหน่อยนะคะผอมๆสูงๆครับค่ะจะมาเมื่อไหร่ครับก็เร็วๆนี้นี่แหละค่ะเร็วๆนี้เร็วๆนี้ภายในปีนี้ค่ะดีไหมคะคนที่เข้ามาคนที่เข้ามาดีค่ะก็คบก็ลองคบดูลองเหมือนเวลาคบกันนะคะอยากให้มีอะไรก็เปิดใจคุยกันเป็นตัวตนถ้ามีจังหวะมีโอกาสก็ชวนกันไปทำบุญค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการที่เราจะคบกันค่ะก็ดวงปีนี้คุณพิกุลทองมีเนื้อมีผู้ชายเข้ามานะครับมาให้เลือกนะครับผิวค่อนข้าง2สีแต่ออกไปโทนขาวนิดนึงนะครับจะไม่ดำไม่ดำก็เหมือนน้ำผึ้งผิวน้ำผึ้งนะครับก็จะมีนะครับแล้วก็ลองคบกันดูก่อนแล้วก็ชวนกันไปทำบุญบ่อยๆใช่เป็นการเสริมค่ะค่ะใจเย็นๆมีแน่เดี๋ยวก็มาแล้ววันพิธีเป่ายันเนี้ยจะหลังพอหลังจากเสร็จพิธีอาจารย์ก็จะแจกวัตถุมงคลเนาะอาจารย์เนาะถือว่าคุ้มเลยใครได้ไปก็แจกลูกแก้วเนาะลูกแก้วรุ่นกรรมการในพันแล้วก็แจกแล้วก็มีแจกของต่างๆเล่นเกมกันเหมือนเล่นเกมเนาะสนุกสนานนะคะเดี๋ยวเลขที่บัตรประชาชนใครลงท้ายเลขหนึ่งเคยสรุปแล้วได้ทุกคนอ่ะสรุปแล้วใครไม่ไปเสียใจนะคะวันพิธีแล้วก็มีบางคนที่ลงแค่ชื่อไว้นะคะแล้วไม่ได้ก็ได้ก็ได้นะแต่ว่าพอมาแค่ชื่อจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะก็ 80% มีหลายท่านโทรมาหาผมบอกอาจารย์หนูว่าหนูส่งชื่อไปแล้วจะดีไหมจะได้ไหมก็บอกได้ 80% เสร็จแล้วอาจารย์ก็จะบอกว่าให้สังเกตในช่วงเวลาประมาณอาจารย์จะเป่าประมาณ10นาฬิกาเสร็จๆนะบวงสรวงก่อนแล้วก็เป่าประมาณ10โมงเสร็จให้สังเกตช่วงเวลา11นาฬิกามันจะมีอาการมึนหัวขึ้นเหี้ยหน้าเจียนถ้าเคยไม่ใครไม่เคยเข้ามันจะมีแบบอาการนั้นเขาก็บอกเป็นอาการมีแบบนี้แล้วเป็นทั้งบ้านเลยเป็นพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายก็บอกนี่แหละเป็นของ
เรื่องของอาการยันเข้าตัวอ๋อค่ะก็สังเกตตัวเองได้อืมก็ยังดีนะคะเอาชื่อลงรายชื่อมาก็ได้ค่ะถ้าไม่สะดวกนอกจากชื่อนะบ้านก็ใช้ได้นะค่ะรถด้วยบ้านรถบ้านรถได้เอาชื่อแฟนได้หรือพ่อแม่ที่เสียชีวิตได้ไหมคะหรือว่าไม่เสียชีวิตก็มาได้หมด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 ค่ะถ้าเป็นบ้านนี่คือเกี่ยวกับบ้านเลขที่บ้านเลขที่ก็จะแก้ไขในสิ่งที่ไม่ดีในบ้านเชิญนั่นไปเชิญนั่นไปแล้วเชิญที่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็เสริมให้คนในบ้านรักกันสามัคคีกันเข้าใจกันค่ะนี่สามนาทีเป็นเบรกแรกค่ะสองท่านนี้อยู่กับเราเบรกแรกจะทิ้งท้ายอะไรเดี๋ยวเบรกหน้าจะมีน้องจิ๋วกับอีกอาจารย์อีกท่านหนึ่งน้องเจสรุปนิดในส่วนของเบรกแรกเบรกแรกนะคะก็เดี๋ยวอีกเบรกที่สองนะคะก็จะได้พบกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะคะท่านเก่งมากๆเลยนะคะดูดวงได้อย่างแม่นยำเหมือนกันค่ะก็เตรียมคำถามไว้ได้เลยนะคะตอนนี้ก็ส่งเอสมาได้โทรศัพท์มาได้นะครับโทรศัพท์มาเลยได้เลยนะคะเพราะท่านอยู่ข้างๆแล้วนะคะอยู่แถวนี้เดี๋ยวเข้ามานะครับค่ะมาพร้อมน้องจิ๋วนะคะน้องจิ๋วกำลังเคลียร์กันอยู่เลยกำลังดูดวงกันหรือเปล่าคะแอบดูดวงกันนั่นสินะเสริมดวงอยู่ก็โทรมาได้นะครับรายการเรานอกจากฟรีนะคะดูฟรีไม่คิดตังค์ดูในรายการแล้วถ้าไม่ทันใจก็โทรศัพท์หาอาจารย์เมตตาก็ได้ที่เบอร์อะไรย้ำอีกที088ค่ะ331-4414ค่ะปรึกษาเรื่องงานแต่งปรึกษาอาจารย์เขาได้นะได้กำลังจะเข้าพิธีเหมือนกันแล้วจะมีอาจารย์ท่านหนึ่งไปทำให้ค่ะไม่บอกอาจารย์คนนั้นอะแถวๆนี้เลยค่ะอาจารย์จะฝากเรื่องอะไรไหมคะจะหมดเวลาเบรกแรกแล้วฝากอะไรดีฝากเรื่องทำบุญเนาะครับอยากให้ทำบุญเพื่อชีวิตตัวเองแล้วก็ช่วยเสริมบุญบารมีของเราด้วยครับค่ะแล้วก็การทำบุญก็ภาวนาคาถาจักรพรรดิไปด้วยการเสริมนะครับหรือระหว่างวันก็ได้ค่ะเราก็ภาวนาวันหนึ่งก็ภาวนากี่ครั้งอย่างน้อยกี่ครั้งร้อยแปดจบนะครับก็ภาวนาไปได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็มันจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตเองใช่ค่ะไปลองมาแล้วค่ะร้อยแปดจบเงินเข้าเลยค่ะเงินเข้าไม่ได้งานเข้างานเข้าค่ะเงินเข้ามาด้วยอ๋ออย่างนั้นนะครับเหมือนกันค่ะภาวนาตอนขายของลูกค้าให้การต้อนรับดีเลยใช่ๆค่ะเห็นผลเลยนะคะร้อยแปดจบอ่ะก็น่าจะหมดเวลาของเบรกแรกแล้วก็เดี๋ยวต้องขอบคุณอาจารย์เมตตาปราณีที่ให้เกียรติมาร่วมรายการในวันนี้เดินทางจากขอนแก่นนะครับแล้วต้องขอบคุณน้องเจด้วยที่อุตส่าห์ไปลากตัวพี่เข้ามาได้แต่ต้องขอนแก่นพูดจาปกติเขาไม่ค่อยมาที่ไหนนะใช่รอหลายสัปดาห์แล้วค่ะอยากให้มามากเลยสวยแข่งกันเลยอาจารย์อูมองไปเลยก็ขอบคุณนะอาจารย์แต่งหญิงโอเคต้องขอบคุณนะครับก็เดี๋ยวพบกันช่วงหน้านะครับสำหรับช่วงนี้อาจารย์ต้องสั้นต้องขอบคุณมาณที่นี้ค่ะขอบคุณมากครับพบกันช่วงหน้าครับญาติพระเปรตครับค่ะ